เปิดใจว่าที่เจ้าสาวยาย่านาทีถูกขอแต่งงานณเดชน์หลุดโป๊ะแหวนเพชร 5.5 กรัตแทบจะเป็นวาระแห่งชาติเมื่อพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานอย่างโรแมนติกที่เมืองโรแมนติกอย่างประเทศอิตาลีท่ามกลางทุ่งหญ้าและท้องฟ้าพร้อมด้วยเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมหน้าซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงเกือบทั้งวงการมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากมายล่าสุดหลังกลับมาจากประเทศอิตาลีว่าที่เจ้าสาวยาย่าอุรัสยาก็ได้ออกอีเวนต์ทันทีโดยมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของครีมกันแดดอเนซ่าที่แฟชั่นฮอลชั้น1พารากอนและไม่พลาดจะเปิดใจถึงโมเมนต์แห่งความสุขพร้อมทั้งเผยถึงน้ำหนักของแหวนเพชรที่ณเดชน์ขอตีตราจองยาย่ารู้ความหมายของแหวนไหมเท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังเขาซื้อมานานหลายปีแล้วเขาแค่ยังหาโมเมนต์ที่ขอถูกใจเขาเห็นกระดาษตอนแรกรู้สึกยังไงทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะยิ้มไม่ใช่12นะคะเพราะถ้า12จะเท่าลูกกับตาหนูนะคะหัวเราะอันนี้ 5.5 ค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ 5.5 ก็ใหญ่มากแล้วจังหวะแรกที่เห็น 5.5 มันกระแทกตาไหมมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะว่าเพชรนี้พิเศษยังไงเป็นทรงเหลี่ยมด้วยทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตอนเห็นแหวนตกใจและแสบตาไหมเห็นทีหลังด้วยค่ะเห็นตอนที่ทุกคนมาแล้วหู้เต็มนิ้วดีเนอะมองแหวนที่นิ้วอันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือว่าขอมั่นอันนี้มั่นค่ะแสดงว่าแต่งงานก็จะมีอีกวงไม่ติดยิ้มเจ้าเล่แสดงว่าแหวนแต่งงานต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนจะมีพิธีมั่นแบบจริงจังไหมเหมือนที่แบคุยกับแม่ไว้แล้วหนูไม่รู้เรื่องพิธีการค่ะก่อนหน้านี้ครอบครัวรู้ไหมรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยจริงๆเพื่อนๆทุกคนเก็บความลับได้ดีมากต้องปรบมือให้เลยที่แบร์เตรียมงานนี้ไว้6เดือนแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านพ้นไปสักพักคุยอะไรกับพี่แบร์เราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมากๆ12ปีก็รู้สึกว่าเปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นรักมากขึ้นยิ้มความรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้นเลย Yes ยิ้มหวานโมเมนต์แบบนี้ย่าฝันมาตลอดพอเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่าเหมือนหรือต่างโอ้ต่างค่ะจริงๆในใจอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำอยากจะขอบคุณเขาอยากจะบอกอะไรอีกแต่ดีใจมากๆกรี๊ดอย่างเดียวค่ะอยากพูดอะไรเพราะ12ปีมันก็นานมากๆไม่เอาค่ะยิ้มเขินจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้ก็มีแหวนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่ตั้งนานแล้วเหมือนฉากแต่งงานในละครดวงใจอัคคณีแล้วพอมาเป็นชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้างในละครมันไม่มีอะไรเหมือนชีวิตจริงเลยค่ะทำไมเพื่อนๆถึงร้องเพลงนี้ไม่รู้พี่แบร์สั่งไว้ค่ะได้คุยกับคิมเบอร์รี่ใหม่ที่เขาออกมาขอโทษเราว่าไม่สามารถต้องโกหกไม่กล้าพูดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยตอนแรกเหมือนคิมพยายามหลบหน้าไม่อยากคุยด้วยไม่นะคะเจอกันบ่อยมากเลยเขาเป็นคนโกหกไม่เก่งกลัวจะหลุดไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังคิมเป็นคนควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดดูมากจะคอยบอกให้นั่งให้คลานเดี๋ยวนี้ยาย่าค่อนข้างโพสต์รูปเยอะเหมือนกันหัวเราะที่จริงเหลืออีกเยอะนะคะหลายคนแซวว่าคลั่งรักมากดีใจมากค่ะยิ้มพร้อมแล้วที่จะไปสเต็ปใหม่กับพี่แบร์ค่ะแต่ยังไม่ได้คุยต่อเพ
แพลนไว้บ้างหรือยังยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ปีหน้าไหมอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะยังไม่รู้ยังไม่ได้แพลนกำลังใจล้นหลามทั้งฟีดแบ็กกดไลค์และคอมเมนต์ทุกคนแสดงความยินดีกันใหญ่เลยคนทั้งประเทศร่วมยินดีด้วยขอบคุณมากๆค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยรู้สึกยังไง12ปีที่ความรักของเราอยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศอึดอัดไหมเพราะทุกคนจับตามองและลุ้นไม่ค่อยค่ะไม่ได้รู้สึกกดดันว่ามีคนจ้องมองเราตลอดเพราะญาติกับพี่แบร์เราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลเป็นสถานะที่เราพูดมากกว่าหนึ่งในการอธิบายความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจและอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลารักกันตั้งแต่ดวงใจอัคคณีเลยไหมไม่ค่ะหลังจากนั้นเกมร้ายเกมรักใช่ค่ะทำตามองบนนางฟ้ากับสายชนประมาณนั้นมั้งคะหลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือเล่นละครด้วยกันมันจะเขินยิ่งกว่าเดิมไหมหัวเราะเต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูอยากบอกอะไรกับแฟนคลับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับย่าและพี่แบร์พวกเรามีความสุขมากๆและขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราค่ะ ด่วนกกต.มีมติไม่รับ3คำร้องพิธาถือหุ้นไอทีวีแต่รับพิจารณา151รู้แต่ฝืนสมัครกกต.มีมติไม่รับ3คำร้องพิธาถือหุ้นไอทีวีเหตุยื่นเกินเวลาแต่รับเรื่องไว้พิจารณาหมู่151เขตรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังฝืนตั้งกกสืบสวนไต่สวนเมื่อวันที่9มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมกกต.วันนี้กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏโดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง3คนเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบแต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการและมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา42 3และมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป